ช่วงแอบแทงข้างหลังเมื่อกี้เห็นเหมือนมีผู้หญิงเว็บๆแฟนอเล็กซ์ก็ได้แอบดูเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้าวแล้วทำไมมาอยู่ที่นี่นึกว่าเป็นแฟนอเล็กซ์นะเนี่ยไม่ใช่ค่ะเขาชอบผู้หญิงเซอร์ค่ะช่วงนี้เออผู้หญิงเซอร์ใช่แต่งหน้าเองก็เราวันนึงทำหลายอย่างค่ะก็ชอบแบบทำอะไรเร็วๆง่ายๆแล้วเราเป็นคนแบบขี้เกียจไงเป็นแบบชอบแบบอะไรง่ายๆใช้ได้อันเดียวเสร็จเลยสวยใช่ไหมดาราก็ใช้กันเยอะทานิดนึงไม่ต้องลองเหมาะกับสีผิวเราด้วยค่ะใช้แล้วหน้าไม่ร้อนไม่มีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะหน้าขาวแต่ว่าคอดำอันนี้ก็เนียนทาทีเดียวเลยคือออร่ามีเนี่ยเขาติดทนไม่มันไม่โปะที่สำคัญเลยนะคะมีกันแดดด้วยเป็นคนแบบโดนแดดไม่ได้ต้องใช้ทีเดียวถ้าสนใจทำยังไงคะสามารถเซิร์ช Google หรือว่า Facebook ได้เลยค่ะ AURAME AURAME ค่ะเดี๋ยวพี่ขอพี่ไปข้างบนก่อนเดี๋ยวคนอื่นเขาจะหาว่ามาไหนมาเผือกเองเนี่ยหรือว่าเป็นแฟนเล็กจากกันบนได้ค่ะเดี๋ยวจ้ะห้องนี้ก็จริงๆแล้วออฟฟิศเราเริ่มจากตรงนี้ครับจริงๆเป็นโต๊ะเล็กๆแค่นี้แล้วก็มีน้องคนนึงแล้วก็มีแค่ผมใช่เหรอครับอันนี้คุณตาครับคุณตาคุณแม่ครับคุณตาทำไมต้องทำหน้าอย่างนี้คุณพ่อใช่อันนี้คุณพ่อตอนหนุ่มๆครับผมถูกต้องอันนี้คุณพ่อตัดผมม้าเหรอใช่ครับผมแฟชั่นครับอันนี้ตอนคุณเด็กๆไม่ใช่ครับอันนี้นักเรียนมาเข้าค่ายนี่เด็กๆเขาอยู่นี่มาดูนี่ใช่ครับสมัยอันนี้กี่ขวบไหน7ขวบอันนั้นน่าจะประมาณ4 5ขวบครับผมก็รอนี่นั่งมานี่เรื่องนี้เออครับอันนี้เรื่องอะไรนะอันนี้จำไม่ได้แล้วครับผมหนังสือทั้งหมดพ่อเก็บใครเป็นคนเก็บไว้ให้แม่ครับแม่เก็บไว้ตั้งแต่กษัตริย์ยุคกษัตริย์ทุกอย่างเลยครับผลงานมี DVD ของละครทุกเรื่องแม้กระทั่งตัวบทภาพหมายถึงบทที่เราใช้ในกองถ่ายคุณแม่เก็บหมดเลยครับเมื่อกี้เป็นอันเล็กไปเด็กฮะอันนี้เรามีสมัยสาวๆเป็นไงใครอ่ะน่าสนุกจริงๆพี่ว่าหน้าตาพี่เหมือนแบบเฮ้ยแต่พี่บอกเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยโอ๋เนี่ยแม่งเป็นผู้หญิงที่แบบผู้ชายแม่งแบบว่าทวินหามากอ่ะเนี่ยคำว่าทวินหานี้ได้รับการคอนเฟิร์มจากรูปนี้เห็นปะล่ะทำดูปีกไงล่ะดูขาไงขาสุดปะล่ะอันนี้สมัยไหนเนี่ยโอ้โหโอ้โหหนุ่มคืออะไรอ่ะประกาศจับเฮ้ยอันนี้เป็นนักเรียนนะหนุ่มนี่อายุเท่าไหร่ท่านมันหลุดดาราหน้าเรียนหนังสืออันนี้เสื้อนักเรียนม3ม3อ่ะครับเฮ้ยดาราหน้าเปลี่ยนนะยูม3ม3ดารามาไกลเฮ้ยยูดูแบบเฮ้ยอันนี้เพิ่งเริ่มเข้าวงการใหม่ๆงามไส้จริงมามาทำไมเนี่ยหนุ่มโดมอนมั้ยอุบาทโดมอนเฮ้ยแต่หนุ่มหล่อหนุ่มหล่ออุบาทหล่อส่วนอันนี้ผลงานสั้นชื่ออันนี้มันออกรายการได้บ้างไหมเนี่ยนั่นแหละอะไรอ่ะอีมอนอะไรอ่ะไอโซบ้านนอกตั้งแต่นู้นไม่เคยดูเลยผมถ่ายทำไมเนี่ยจะถ่ายไปทำไมเนี่ยเออประจานนะส่วนอันนี้ไปไหว้พระให้สบายใจนะจ๊ะผมไม่น่าเกลียดมาก10กว่าปีแดงนะฮะเอาหมดแล้วเหรอเอาแล้วคุณแก้อะไรอย่างเงี้ยมันเอาของมันมาต้องเจอจุ่มทางเขาจุ่มทองนี่เกลียดมากนี่ยาดแกเกลียดพอประจานยาดในสื่อมิถุนาเหรอเดอะบอยสมัยก่อนนี่เธอหนังสือมิถุนาหรือเปล่าหนังสือพี่ชัดบอยเนี่ยว้ายไปอาร์ตโอ่ะไหนดิคุณอาร์ตกับโอนะแต่เน่จุ่มทางเขาชุมทองเอารูปพวกนี้ไปเผาบ่าเพราะไม่อยากรู้สึกแก่อันเล็กอย่างที่บอกว่าอยู่วงการเกือบ25ปีครับวงการบันเทิงให้อะไรบ้างกับอะไรโหเยอะมากพี่ได้ออกมาใช้ชีวิตแบบจริงๆได้เห็นคนจริงๆมีแต่สิ่งดีๆความทรงจำดีๆเจอพี่ๆน่ารักเยอะๆแบบมันมีแต่อะไรดีๆจริงๆครับมีไอดอลไหมถ้าเกิดรุ่นแรกๆเลยที่จุดประกายให้เราแบบเฮ้ยให้มาเป็น
นักแสดงให้ได้แบบก็คือพี่ชาคิดคนแรกที่เราเริ่มที่จะเรามองเห็นเขาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเขาแบบเขาไม่เหมือนกับคนอื่นตอนนั้นอายุประมาณ15นะครับยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่เขาจะบอกเราทุกอย่างว่าการเป็นนักแสดงเนี่ยอยู่ไปศึกษาตรงนี้นะอยู่ไปดูการแสดงของคนนี้นะแล้วมันทำให้เราเปิดโลกของคำว่านักแสดงจริงๆอ่ะพอจากนั้นอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละกูจะเอาดีทางด้านการแสดงเนี่ยแหละกูจะแบบกูไม่เอาแล้วคำไอ้ดารากูจะไม่ไปแข่งดังกับใครแล้วกูใครจะจ้างกูไม่สนใจแต่ฉันต้องการที่จะแสดงได้รับผู้หญิงมั้ยมีครับมีเยอะครับพี่นกสินใจใช่ไหมครับพี่โดนัทก็ชอบพี่โดนัทน่ารักแล้วก็เก่งด้วยนักแสดงเฮ้ยแสดงเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญครับเชิญพี่โดนัทอะไรเนี่ยไม่ได้ว่าจะแสดงนี้พี่เลยจะอะไรมากเลยนะเล่นละครเรื่องแรกกับพี่ใช่เป็นไงนี่ต้องสัมภาษณ์น้องพี่เอาสิเราไม่พูดเรื่องเราเล่นละครเรื่องกับสอนรามไงสอนรามแสดงว่าเป็นหนึ่งไอดอลใช่ผมจริงๆผมแอบชอบพี่โดนัทนานแล้วจริงๆนะผมไม่คือไม่ใช่ไม่ได้เขินเลยก่อนเลยก่อนวันนี้หลายเรื่องมากคือได้มีโอกาสพี่โดนัทได้ทำหนังสั้นขึ้นมาก็คือเป็นหนังสั้นโฆษณาแล้วก็พี่โดนัทก็เป็นผู้กำกับใช่แล้วเขาก็กำกับเราแล้วเราก็แบบคือผมไม่อยากจะพูดให้มันฟังดูแบบน่ากลัวเลยหรือว่าผมก็แอบมองพี่โดนัททั้งวันเลยวันนั้นผมทำไมอ่ะคือเขาแบบใส่ชุดทหารมีมือสั่นด้วยนะคะใส่แบบหมวกอย่างนั้นนั่งกำกับและความคิดของเขาด่าไม่กำกับด่าไหมไม่ง่ายอ่ะทำงานกับพี่โดนัทไม่ง่ายอ่ะเป็นคนดุเลยอ่ะเป็นคนแบบว่าตั้งใจคือถ้าฉันไม่ได้ตามที่ฉันต้องการคุณก็จะต้องเล่นให้ได้อยู่อย่างเงี้ยเวลาโดนัทร่วมงานอเล็กซ์เป็นไงบ้างกับเรียกว่าโปรเฟสชันนอลกับโปรเฟสชันนอลทำงานด้วยกันอย่างเงี้ยก็เขาก็ทำงานง่ายค่ะไม่ต้องแบบไม่ต้องบอกอะไรแล้วกับพี่ทำงานง่ายไหมกับพี่เล็กก่อนในคลาสเรียน acting อ๋อใช่เราบังเอิญต้องแบบเล่นคู่กันเราแบบรู้สึกว่าเขาเป็นเด็กที่แบบตั้งใจทำงานตอนนี้โดนัทมาเบื้องหลังเยอะขึ้นค่ะตอนนี้มีโปรเจกต์อะไรบ้างครับมีละครที่ออกอากาศอยู่นะคะเรื่องนางบาปส่วนละครที่จะทำก็กำลังทำบทอยู่ค่ะทำบทอยู่ใช่แต่อัปเดตชีวิตไหนบอกตอนนี้ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เป็นอะไรอ่ะเป็น SLE ค่ะภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเองก็เป็นตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะแต่ว่าอยู่ดีๆเป็นใช่อยู่ดีๆก็เจอก็เป็นไข้เลือดออกแล้วก็หมอนัด follow up แล้วก็พอผลเลือดมันออกมามันเหมือนแบบมันผิดปกติก็เลยต้องตรวจคือเคยมีอาการก่อนไหมอาจจะมีแต่เราอย่างเช่นเป็นแบบผื่นมีเสื้อขึ้นที่หน้าหรืออะไรนี้โดนัทเป็นแบบไม่มีแรงค่ะแล้วอย่างนี้ทำงานเหมือนเดิมก็ไม่ได้แล้วที่จะต้องไปหนักตักตามเหมือนเดิมชีวิตก็เหมือนคุณหนูมากเลยนี่คือเวลาออกกองทุกคนก็จะดูแลเป็นพิเศษแบบจะมีล่มให้อย่างเงี้ยเราก็ต้องตกลงกันว่าต้องไม่หนักเกินไปแล้วก็ต้องมีวันพักแต่ว่าโดนัทเป็นแบบเป็นชิลอ่ะเป็นแบบว่าป่วยก็รักษาวิวัฒนาการสมัยนี้แบบไม่เหมือนสมัยก่อนไงเพราะโรคพวกนี้เดี๋ยวนี้เขามียาคืออาจจะรักษาไม่ได้แต่ว่าเขาสามารถคุมได้คุมได้แต่เราก็ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษหน่อยไม่ใช่ค่ะไม่เครียดไม่เครียดไม่เครียดอะไรลีลาเฮาไม่เครียดแนะนำอเล็กดีกว่าเผื่ออเล็กอยากทำออกชั่นก็จริงๆโดนนะว่าเขาก็ทำได้แล้วก็แบบเราก็อยู่ในวงการกันมันมาเราก็รุ่นน้องพี่หนุ่มพี่อาร์ตพี่โอพี่หมดใช่ไหมคะวันหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเราคงอยากทำอะไรของตัวเองมานี่มานานไม่มาไกลตอนแรกนั่งรถมาคิดเอ๊ะทำไมก็ถึงไม่ย้ายบริษัทนี้ไปอยู่ที่พัทยาไปเลยทีเดียวเลยมันจะได้แบบไม่ต้องขนาดใหญ่เขาใหญ่ใช่ใช่จริงๆจะได้แวะกินอะไรแถวนั้นไปเลยเอาขอบคุณโดนัทก่อนหรือการขอบคุณโดนัทเป็นกำลังใจให้นะหายเร็วๆนะครับขอบคุณหายเร็วๆขอบคุณเจ้าของบริษัทด้วยนะคุณอเล็กซ์นะครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับเสื้อสำหรับพิธีกรด้วยทำมาเยอะมากกลับมาพบกับตีไทยครัวได้ไหมครับติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ที่เงาะทีวีเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าบ่าย 2:15 ไปกันก่อนครับสวัสดีฮะสวัสดีค่ะหัวหนูโทรตามเป็นไงเนี่ยทำไมอยู่ดีไม่สบายดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวทุกเทปแน่นอนกดไลค์กดไลค์กดไลค์